3ปีกว่านะคะสำหรับสวนที่นี่เดี๋ยวเราไปดูไม้ป่ากันค่ะคลองนี้จะเป็นคลองที่เราขุดครั้งแรกเพื่อเอาดินมาถมปลูกป่าค่ะอันนี้3ปีกว่านะคะปลูกให้เทวดาดูแลค่ะปีแรกรดน้ำนิดหน่อยแล้วก็ปีที่เหลือก็เทวดาดูแลค่ะเดี๋ยวพายุหักไปเหมือนกันนะคะที่เหลือเราก็ยังทำนากันอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอันนี้ต้นสักนะคะที่นี่เราปลูกสลับกันค่ะไม่ได้ปลูกเป็นหมวดเป็นหมู่เลยปลูกเป็นไม้ป่าสลับกันสักมะฮอกกานียางนาพยุงค่ะแล้วก็จะมีแซมพวกมะพร้าวมะม่วงเราจะปลูกทิ้งไว้นะคะให้เทวดาดูแลไปเรื่อยๆไม้ป่าเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะเราขุดร่องน้ำต้นไม้ก็จะดึงน้ำจากคลองมาใช้ป้าของเขาก็จะดึงน้ำซึมซับน้ำออกจากของที่เราขุดเมื่อกี้ค่ะมาใช้เขาอยู่ได้นะคะ3ปีแล้ว3ปีกว่าเราไม่ได้มาดูแลเลยเราน่าจะเดินไปไม่สุดค่ะไกลเหมือนกันอันนี้มาฮอกกานีนะคะนี่คลองที่สองค่ะคลองแรกเมื่อกี้ทะลุมีเสียงน้ำไหลค่ะจะเป็นร่องน้ำที่ไหลเชื่อมคลองต่อกันนะคะจับปลาได้ด้วยนะแบบนี้แต่เราไม่ได้จับค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะร่องน้ำแบบนี้เขาจะมีถ้าบ้านภาษาบ้านเราเขาจะเรียกแยงเนาะเป็นผ้าสีฟ้าค่ะส
หรืออุปกรณ์ที่เอาไว้ดักปลามาลองไว้เลยปลาก็จะเข้าไปเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปลาไหลเข้าไปเลยแต่เนื่องจากว่าเราทำปลาไม่เป็นเราก็ไม่ค่อยได้ฆ่าปลากันก็เลยไม่ได้จับนะคะปลาก็จะยังอยู่กระโดดเดี๋ยวส่วนด้านในของเราก็จะไปขุดคลองลักษณะอย่างนี้นะคะให้น้ำมันไหลน้ำที่ไหลน้ำที่ไม่นิ่งก็คือน้ำที่มีชีวิตเป็นน้ำที่ดีค่ะเดินต่ออีกนิดนะคะคุณตากับโตไปเก็บมะม่วงกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูเขาดูว่าเขาเก็บกันได้ขนาดไหนนะคะส่วนตรงนู้นอันนี้เราไปสำรวจป่าของเราก่อนป่าที่ปลูกทีหลังนะคะ3ปีกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งแทบจำไม่ได้เลยค่ะเราถมที่ใหม่ก็จะเป็นแค่ดินแล้วคุณตาก็ปลูกกล้วยค่ะปลูกกล้วยก่อนเลยตอนนี้กล้วยก็ยังอยู่นะคะเนี่ยกล้วยก็ยังอยู่ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเราขุดหน่อกล้วยขายก็ไปก็หลายรอบแล้วปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกแตงไทยค่ะตอนนั้นเรายังมาเก็บแตงไทยกันอยู่เลยเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วนะคะเมื่อเกือบ4ปีแล้วแหละเก็บแตงไทยได้เป็นรถเลยเพื่อให้แตงไทยคลุมดินไว้ให้กล้วยบังแดดไว้แล้วไม้ป่าเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะ3ปีเราก็ไม่ต้องมาทำอะไรเลยค่ะปลูกทิ้งไว้ให้ลูกหลานนะคะเดินไกลไปแล้วเก็บมะม่วงกันดีกว่านะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ทำนาแล้วค่ะตรงนี้นะเรายังมีพื้นที่ทำนาอยู่ทำนาแค่นี้ก็พอนี่ลูกอะไรนะตอนเป็นเด็กเคยกินค่ะตอนสุกมันจะเป็นเหลืองเหลืองแต่ตอนนี้ไม่กล้ากินเดี๋ยวลองมาดูใหม่ตอนมันสุกแล้วมาลองกินใหม่ดูนะคะลูกอะไรคะเราพยายามปลูกไม้ดอกทิ้งไว้เพื่อให้สวนเราสดชื่นค่ะแต่ว่าก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปลูกใหม่นี่ลาวดีเดี๋ยวเราไปหาพันไม้ดอกมาปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นป่าไปก่อนนี่ให้ลูกนี่เต็มเลยปลูกมะพร้าวมะพร้าวเขาได้ฝนนะคะก็ดีขึ้นมาเลยค่ะแต่ตอนแรกเหี่ยวเลยแหละช่วงนี้เราก็ฝากเทวดาท่านดูแลไปก่อนนะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราจะมาขุดร่องน้ำให้มะพร้าวเพิ่มค่ะขุดร่องน้ำมะพร้าวน่าจะดีนะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บ
ตามภาคกลางที่เราเห็นกันนะคะจะมีร่องน้ำอยู่กลางร่องมะพร้าวซึ่งเวลาเก็บมะพร้าวเราจะหย่อนให้มะพร้าวลงน้ำไม่ให้มะพร้าวช้ำแต่สมัยก่อนเราเก็บก็ร่วงมาเลยนะคะคือกินได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเทคนิคในการเก็บมะพร้าวไม่ให้มะพร้าวกระทบดินลงน้ำอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามะพร้าวที่ลงน้ำรสชาติจะดีกว่ามะพร้าวที่หล่นกระทบดินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีเวลาเรามาลองขุดคลองแล้วให้มะพร้าวลงน้ำกันเนาะไม่มีอินทผลัมเหมือนคนอื่นเขานะคะมีแต่มะพร้าวค่ะชอบมะพร้าวชอบกินมะพร้าวชอบกินขนมที่ทำจากกะทิมะพร้าวค่ะขโมยรถน้องชายมา ตรงนี้ก็จะเป็นคลองเก่าที่น้องโกนะคะเขาขุดเอาไว้ต้นสูงสูงจะเป็นต้นสตอค่ะมีรังนกด้วยเรามารอบที่แล้วเห็นรังนกเต็มเลยแต่ว่าน่าจะมีคนออกไปแล้วอันนี้เขากำลังสร้างใหม่นะคะรังนกสีเขียวๆอยู่เลยค่ะรังนกขยันมากเคยนั่งดูนกเขาทำงานนะคะเขาคาบทีละเส้นนะคะกว่าจะได้รังนกอันหนึ่งสวยมากค่ะเลี้ยงวัวเดินไปได้ไหมเนี่ยไม่เคยเดินเลยนะคะทางนี้เดี๋ยวมาลองคุณตาอยู่ตรงนู้นหญ้าสวยมากค่ะหญ้าสวยค่ะต้นอะไรนะเขาสวยอะนี่คลองที่น้องเขาขุดเอาไว้ตอนเราซื้อน้องเข้ามานะคะถักบัวด้วยหน้ามาทำสะพานมากเลยค่ะเ
คุณตากับโต๊ะกันนะคะเก็บได้ที่จะ4-5ถุงปุ๋ยปีนี้คุณตาบอกไม่มีมะม่วงแล้วค่ะข้อกลัวข้อควายค่ะข้อควายเก่าของน้องโกวีแต่ลื้อแล้วนะคะพังหมดแล้วมาสำรวจที่กันนะคะเราไม่เคยเดินเลยค่ะคุณตาเป็นคนชี้เราชี้แนวนะคะเราไม่รู้จริงๆว่าที่เราไปถึงไหนต้นไม้ป่าต้นโตมากน้องโกเขาปลูกไว้นะคะต้นสักต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันค่ะสมัยเป็นเด็กเล่นบ่อยมากปึ๊บตอนนี้เซนซิทีฟมากค่ะโดนนิดนึงก็แว๊บนี่นะวิ่งวิ่งรับค่าหมดเลยค่ะอูยังมากไมยราบค่ะไมยราบปล่อยให้คุณตากับโต๊ะก็ทำงานไปนะเราไปสำรวจป่ากันต้นสักต้นใหญ่มากมีต้นตาลด้วยหูยอยากกินทำไงอ่ะตามองไม่เห็นหรอกโต๊ะต้นนี้มีอีกหลายเลยโต๊ะนี่เนี่ยต้นนี้สวยมากโอ้ต้นไม้หลักค่ะอันนี้ต้นว่าต้นว่าต้นใหญ่มากลูกใหญ่ด้วยนะคะปีที่แล้วมาเก็บปีนี้ยังไม่เห็นค่ะไปถึงนู่นแต่เราจอดตรงนี้ก่อนนะคะรอคุณตาก่อนชอบต้นว่ามากค่ะเดี๋ยววันหลังเรามาทำผูกเปลกันนะคะผูกชิงช้ากันนะThank you.
ุดทางตรงนี้แล้วค่ะกลับคืนคุณตาหายคุณตาน่าจะพาโตไปตัดกล้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับก่อนไปขายกาแฟก่อนคลองช่องแมวนี่ไม่เคยน้ำไม่เคยแห้งเลยนะคะมีน้ำตลอดปีเลยสวยตลอดปีค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็ทำงานกันละเข้ามาในสวนเรานะคะวันนี้เราจิกรถจากเด็ดผีมาค่ะน่าอยู่มากค่ะบ้านหลังนี้ได้อยู่มากน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็กันที่การดูเรียนดีนะ